หลายคนพอได้ยินชื่อมาเก๊าอาจจะคิดถึงการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีการเสี่ยงโชคแต่ว่าการมาครั้งนี้ทำให้เรารู้เลยว่ามาเก๊าไม่ได้มีแค่นั้นวันนี้นะคะเราอยู่กันในทริปที่มีชื่อว่า The Cloud Journey ค่ะเป็นครั้งที่7 Mechanist Culture ค่ะเรามาทำอะไรกันที่ไหนเรามาเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้มาเที่ยวแค่มาพักผ่อนเฉยๆนะคะเราเนี่ยมาทำความรู้จักกับมาเก๊ามากขึ้นเราก็ได้รู้จักมาเก๊ามากขึ้นจริงๆเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็พาเราไปพบกับประวัติศาสตร์เลยที่แรกที่ไปเนี่ยก็ประทับใจเลยค่ะเราไปยังที่ป้อมปราการมองเต้เป็นป้อมบนภูเขาอยู่ใกล้กับแลนด์มาร์คของมาเก๊าอย่างโบสถ์เซนต์ปอลหลายคนมาโบสถ์เนี่ยอาจจะมองข้ามป้อมตรงนี้ไปใช่แต่ว่าถ้าใครมองข้ามไปเนี่ยคือเสียดายมากเพราะว่านอกจากจะเห็นวิวเมืองได้ทั้งเมืองป้อมเนี่ยยังทำให้เรารู้จักกับมาเก๊ามากขึ้นด้วยคือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันป้อมนี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องมาเก๊าได้ดีมากเราก็เลยได้รู้ว่าเดิมแล้วเนี่ยมาเก๊าเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากตั้งแต่สมัยชาวพื้นเมืองกลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่และด้วยทำเลที่เขาอยู่ตรงปากน้ำเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเขาเป็นประเทศแรกๆเลยที่ชอบเดินเรือดังนั้นมาเก๊าก็เลยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่นักเดินเรือเนี่ยจะมากันหลังจากการเริ่มต้นในการติดต่อทางการค้าเนี่ยชาวโปรตุเกสแล้วก็จีนที่มาตั้งรกรากที่นี่ก็ต่างช่วยกันสร้างเมืองทั้งสร้างปกป้องรักษาจนเขาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมาถึง400ปีเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยในปี1999โปรตุเกสก็ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีนการที่เมืองเติบโตมาแบบนี้ทำให้มาเก๊าเป็นเหมือนชุมทางที่มาบรรจบกันของวัฒนธรรมทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกอาณานิคมของโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้ลบล้างความเป็นมาเก๊าออกไปแต่ว่าได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่คือเมคานิสต์วัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานของ2ขั้วที่มาเจอกันของโลกตะวันออกและก็โลกตะวันตกซึ่งวัฒนธรรมนี้ก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตเกิดเป็นภาษาแบบเมคานิสต์อาหารแบบเมคานิสต์เหมือนที่พวกเราได้ไปกินที่ร้านริเคโซร้านอาหารเมคานิสต์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยมาจากครอบครัวที่สามีภรรยาเป็นชาวโปรตุเกสและชาวจีนเมื่อภรรยาอยากทำอาหารโปรตุเกสแต่ว่าไม่มีวัตถุดิบโปรตุเกสก็เลยต้องใช้วัตถุดิบจีนทำให้เกิดเป็นอาหารแสนอร่อยในแบบแมคานิสพูดถึงของกินเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่เราได้กินแล้วก็ประทับใจมากเชื่อว่าหลายคนที่มาเก๊านั้นมาเพื่อสิ่งนี้นั่นก็คือทาร์ตไข่นั่นเองปกติทาร์ตไข่แบบโปรตุเกสแท้ๆเนี่ยเขาจะใส่แป้งลงไปในไส้ทำให้มันมีเท็กเจอร์ที่แบบหนาแล้วก็หนักแต่ว่าที่มาเก๊าเนี่ยคือเขาจะเลือกที่จะใส่ครีมแล้วก็นมลงไปแทนทำให้มันมีความเบาแล้วก็สดชื่นมากกว่าเกิดเป็นสูตรทาร์ตไข่แบบมาเก๊านอกจากประวัติศาสตร์ที่สร้างด้วยกันแล้วนะคะพอมองเข้าไปเราก็เจอกับร่องรอยของศาสนาแล้วในทริปนี้เนี่ยเราได้เดินทางไปตามโบสถ์สำคัญสำคัญหนึ่งที่เราประทับใจเลยนะคือความสวยสองเนี่ยนอกจากความสวยแล้วเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะว่าความเชื่อและศรัทธาที่แรงกล้าสามารถทำให้เราสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เลยซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะมีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามแต่ว่าต่อมาถูกไฟไหม้ก็เลยทำให้เหลือเพียงด้านหน้าด้านเดียวที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าทางมาเก๊าเนี่ยก็บูรณะรักษากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกน
นอกจากเราไปโบสถ์แล้วเนี่ยเราก็ยังได้ไปวัดด้วยถูกต้องนั่นก็คือวัดอาม่านั่นเองหนึ่งในวัดสำคัญของมาเก๊าเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยชื่อเดิมของมาเก๊าคือโอมูนหรือว่าประตูแห่งการค้าขายแต่ว่าพอนักเดินเรือสังเกตเห็นว่าวัดตั้งอยู่ทางเข้าท่าเรือเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าอาม่าเก๊าหรือว่าสถานที่ของอาม่าเพื่อเป็นเกียรติให้กับเทพธิดาแห่งชาวเรือที่ตั้งอยู่ในวัดจนชื่อค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นมาเก๊านี่แหละทั้งวัดทั้งโบสถ์อยู่ด้วยกันแบบไม่ขัดเขินเลยเนาะเรามองว่าตรงนี้คือการผสมผสานของความเชื่ออย่างลงตัวใครจะเชื่ออะไรเราก็จะเคารพในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็ให้เกียรติในสิ่งที่เขาเป็นเราก็เลยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขพอเรามองเข้าไปลึกลงไปในเรื่องศาสนาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันสวยงามยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาสอดแทรกศาสนาไปกับสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยสิ่งที่ทำให้มาเก๊ามีเสน่ห์มากๆอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือตึกรามบ้านช่องของเขานอกจากเรื่องศาสนาที่ซ่อนอยู่ตามตึกเราจะเห็นได้ว่าตึกของเขายังบอกถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากโปรตุเกสด้วยซึ่งมีความเป็นโคโลเนียลสีสันพาสเทลน่ารักมากอย่างที่ลิลาสแควร์เนี่ยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโปรตุเกสยุคแรกๆย่านนี้เลยเต็มไปด้วยอาคารสวยงามส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกอพาร์ตเมนต์สถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกสโบราณการที่เรามาเดินเนี่ยเหมือนทำให้เราได้นั่งทานเมชินย้อนไปตอนนั้นเลยตึกโบราณเหล่านี้ทุกวันนี้มีการใช้งานที่หลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่เป็นที่พักอาศัยเป็นร้านค้าและที่สำคัญบางที่เนี่ยยังเป็นสถานที่ราชการด้วยโดยเราจะสังเกตง่ายๆเลยจากสีคือถ้าเจอตึกทรงโคโลเนียลสีชมพูอย่างเงี้ยคือตึกราชการแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับศิลปะและก็วัฒนธรรมหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นสีที่น่ารักแต่ว่าสิ่งนี้มันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ซึ่งมาเก๊าเนี่ยไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเพียงอย่างเดียวนะแต่เรายังได้ไปแมนดารินเฮาส์เป็นบ้านสไตล์จีนดั้งเดิมอาคารที่จัดเรียงกันตามซอยหรือการขยายขึ้นของเมืองเนี่ยก็ทำให้มีตึกเท่ๆเกิดขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันกลมกลืนกับตึกโบราณจนมีเสน่ห์ของตัวเองมากเป็นเสน่ห์แบบมาเก๊าเสน่ห์ที่มันผสมผสานใหม่และเก่าเข้าด้วยกันสุดท้ายแล้วการมาครั้งนี้ก็บอกกับเราว่ามาเก๊าเมืองท่าเล็กๆที่เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยการร่วมมือกันสร้างเมืองจนเกิดร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลเสน่ห์ในสถาปัตยกรรมที่สร้างจากความเชื่อรสชาติที่กลมกล่อมจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งหมดรวมแล้วสร้างให้มาเก๊าเป็นมาเก๊าในแบบทุกวันนี้มาเก๊าที่กำลังจะบอกพวกเราว่าแม้วัฒนธรรมจะแตกต่างกันชาติกำเนิดต่างกันที่มาต่างกันแต่ว่าเราเข้าใจกันเราอยู่ร่วมกันได้และเราก็เติบโตไปพร้อมกันได้